ในช่วงซัปโปโร60 Day Report วันนี้พอมีข่าวดีมาฝากเรากำลังมองหาทูตสำหรับโครงการซัปโปโร50 Day Reportเพื่อไปใช้ชีวิตในเมืองซัปโปโร50วันเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรและเกาะฮอกไกโดสำหรับใครที่สนใจมาดูคุณสมบัติดังนี้เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 22-30 ปีและผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตโครงการซัปโปโร50 Day Report จะได้ไปใช้ชีวิตในเมืองซัปโปโรเกาะฮอกไกโดรวมถึงแชร์ประสบการณ์ต่างๆผ่าน Facebook และ Social Network รวมถึงได้เป็นผู้สื่อข่าวในรายการโทรทัศน์อีกด้วยฤดูใบไม้ร่วงนี้เราไปผจญภัยที่เมืองซัปโปโรและเกาะฮอกไกโดกันเถอะแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะเมืองซัปโปโรรอคุณอยู่